วันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องเดิมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องที่เขาเรียกไงกำลังเป็นช่วงเวลาแห่งวันเวลาช่วงร้ายในช่วงเวลานี้พอนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วนี่คือตอนปลายๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องคุยกันเรื่องนี้คราวที่แล้วเดี๋ยวผมได้เกริ่นไปแล้วว่าที่เราแบ่งกันเรื่องลัทธิเทียมเท็จอันตรายอย่างไรนั้นคราวที่แล้วเนี่ยเป็นตอนที่หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งชื่อตอนที่หนึ่งเป็นเพราะว่าคิดว่าจะสอนจะแบ่งปันได้จบนะครับแต่ปรากฏว่าไม่จบเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต่อกันลัทธิเทียมเท็จอันตรายอย่างไรตอนที่สองนะครับวันนี้ผมคิดว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ดูคลิปของน้องแชมป์นะครับBright Romance ไปแล้วนะครับบ้างความยาวประมาณ10นาทีนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้เราก็มีการแชร์กันในไม่ว่าจะเป็นไลน์ของ Yuppercool Family หรือเป็น Yuppercool News หรือ Yuppercool Family ของ Messenger ก็ตามนะครับถ้าท่านใดดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงสักครู่นึงเราจะให้ดูอีกนะครับดูผ่านทางสตรีมนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสตรีมขึ้นเลยนะครับเพราะว่าผมได้คลิปอันนั้นมาแล้วก็เป็นคลิปที่ดีมากจริงๆแล้วก็เป็นคลิปที่กระชับแล้วก็ได้ใจความมากๆเลยแล้วขอบคุณพระเจ้ามากที่ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนกับคือพระเจ้าทรงห่วงใยเราเพราะว่าเราเป็นลูกบุตรของพระองค์เราเป็นลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นและพระองค์จะไม่ยอมให้สิ่งเลวร้ายนั้นเกิดขึ้นกับลูกของพระองค์ง่ายๆหลายๆครั้งพระองค์อนุญาตปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับเราเพื่อเราจะได้ฝึกฝนที่จะเชื่อฟังพระองค์ที่จะพักพิงพึ่งพิงในพระองค์เพื่อเราจะมีความเชื่อมากขึ้นวางใจพระองค์ได้มากขึ้นได้เห็นว่าพระองค์ทรงช่วยเรายังไงแต่ว่าถ้ายังไงก็ตามพระองค์จะไม่ยอมให้การทดลองนั้นมันเกินกว่าที่เราจะทนได้เพราะฉะนั้นด้วยความรักที่พระองค์ทรงมีสุดหัวใจของพระองค์พี่น้องผมอยากให้บอกว่าพระเจ้าทรงรักเรามากถ้าท่านรักลูกของท่านยังไงพระเจ้าทรงรักมากกว่านั้นมากนะครับพระองค์รักมากขนาดไหนเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายทุกคนตามพระคัมภีร์คือพวกเราทุกคนที่เป็นธรรมิกชนก็คือเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้านั้นเราต้องร่วมมือกันที่จะหยั่งรู้ถึงความรักของพระคริสต์ซึ่งเวลาพูดถึงความรักของพระคริสต์เรากำลังพูดโดยปริยายถึงความรักของพระบิดาด้วยเพราะว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรักพวกเราอย่างไรเป็นความรักเดียวกันกับพระบิดารักเรานะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะไม่ต้องรู้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเหล่านี้เมื่อมีเรื่องอะไรก็ตามที่พระเจ้าทรงสกิดเตือนคริสตจักรของพระองค์นั่นแสดงว่าพระองค์ทรงห่วงใยและพระองค์ทรงห่วงว่าเราจะหลงไปเพราะพี่น้องอย่าลืมว่าในพระคัมภีร์พูดว่าพวกเรานั้นเป็นเหมือนแกะแม้แต่พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงเรียกพวกเราว่าเป็นแกะของพระองค์แล้วลักษณะของแกะก็คือเป็นสัตว์ที่มีสายตาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมองได้ไม่ไกลเท่านั้นไม่ไกลนะเพราะฉะนั้นแกะก็ต้องเดินตามผู้เลี้ยงใกล้แล้วผู้นี้ต้องคอยดูแลเพราะว่าแกะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ถ้ามีฝูงหมาป่ามาแกะสู้กับหมู่หมาป่าไม่ได้มันจะเป็นอาหารนะครับเพราะนี่คือลักษณะของแกะที่อ่อนแอและต้องการผู้เลี้ยงเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงเปรียบพวกเราเป็นเหมือนแกะแสดงว่าพระองค์ทรงทราบว่าเรานั้นอ่อนแอและถ้าเราไม่พระองค์ทรงทราบว่าเราจำเป็นต้องพึ่งพระองค์ในทุกทางดังนั้นพี่น้องผมอยากให้เราทุกคนหันมาพึ่งพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานกับพระองค์คิดถึงพระองค์มากขึ้นโดยเฉพาะในตอนทำงานหรือตอนที่ท่านมีความสุขอย่างแรกที่ผมอยากให้ท่านคิดคือถึงพระเจ้านะครับแล้วเมื่อท่านมีความทุกข์ผมคงไม่ต้องพูดอยู่แล้วเวลามีความทุกข์เราก็คิดถึงพระเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านมีความสุขอย่าลืมพระเจ้านะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งของความสุขที่แท้จริงของเรานะครับเอาล่ะเรามาตอนนี้มี28วิวแล้วผมจะเริ่มเลยนะครับวันนี้ทุกท่านเข้ามาได้เร็วมากเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้ผมจะแบ่งปันอีกแต่คงไม่ได้แบ่งปันเรื่องนี้แล้วอาจจะแบ่งปันจากเรื่องของคำเทศนาของอาจารย์ดาวิดของอาจารย์สตีฟนะครับชิโกลันตินะครับที่เทศนาเกี่ยวกับเรื่องของดาวิดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องประเด็นที่น่าสนใจมากเลยซึ่งเป็นประเด็นที่จะมีประโยชน์กับคริสตจักรมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องนำมาคิดใคร่ครวญนะครับซึ่งพรุ่งนี้คิดว่าถ้าไม่พลาดอะไรพรุ่งนี้ผมจะแบ่งปันเรื่องนั้นแล้วพรุ่งนี้เราก็คงจะมีการแจกรางวัลด้วยนะครับ
สักสักหนึ่งหรือสองชิ้นนะครับส่วนรางวัลเป็นอะไรแล้วก็ท่านก็เข้ามาดูนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์แล้วนะครับหลังจากวันเสาร์ก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราจะได้ประชุมกันที่คริสตจักรโบสถ์ใหญ่นะครับผ่านทางออนไลน์โอเคตอนนี้มี33วิวแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะครับเราอธิษฐานด้วยกันก่อนดีกว่านะครับพี่น้องพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้เป็นเวลาที่ล้ำค่าขอบคุณพระองค์สำหรับประเทศนี้ประเทศที่ชื่อว่าไทยที่พระองค์ทรงพวกเราทุกคนมาเกิดในแผ่นดินนี้และได้อยู่ในดินแดนนี้พระเจ้าประเทศนี้นั้นเต็มไปด้วยความสงบและเต็มไปด้วยความสงบมากพอที่เราจะมีอิสรภาพในการที่เราจะเข้ามารู้จักกับพระองค์และสามารถศึกษาพระวจนะของพระองค์ได้โดยที่ไม่ต้องหลบซ่อนๆพระวิญญาณฟ้าสวรรค์ขอพระองค์ทรงเปิดตาของเราในวันนี้ที่เราจะเห็นพระคุณของพระองค์มากล้นที่มีในชีวิตของเราและความรักอันมากมายที่พระองค์ทรงมีผ่านทางพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์ทรงช่วยให้เรานั้นเข้มแข็งในวันอันชั่วร้ายเหล่านี้ขอพระองค์ทรงให้ลูกๆของพระองค์นั้นมั่นคงมากกว่าเดิมมากกว่าในเวลาสงบนั้นในเวลาที่วิกฤตนี้ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังพวกเรามากยิ่งขึ้นอีกพระเจ้าเราขอวันนี้ขอพระองค์ทรงเปิดเผยอะไรก็ตามที่เราอาจจะไม่ได้กล่าวกันในวันนี้ขอพระองค์ทรงตรัสในจิตใจของเราโดยผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ขอพระวิญญาณของพระองค์เป็นครูสอนเราอีกครั้งหนึ่งเราวางใจในพระองค์เราไม่ได้วางใจในคำสอนของมนุษย์เราวางใจในพระวจนะของพระองค์เราไม่ได้วางใจในมนุษย์ดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่แบ่งปันหรือคนที่ฟังก็ตามเราวางใจในพระองค์เราหวังใจว่าพระองค์จะเป็นครูสอนเราในวันนี้ขอพระสิริพระเกียรติจงมีแด่พระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นอาจารย์ผู้ประเสริฐผู้แสนดีเราอธิษฐานและขอบคุณพระองค์เราขอรับทั้งหมดเหล่านี้ที่เราอธิษฐานไว้ด้วยความเชื่อวางใจพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนอาเมนวันนี้เราจะเรียนกันต่อนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อไม่ใช่อาทิตย์แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเราได้พูดไปแล้วตอนแรกนะครับตอนที่1เราได้พูดอะไรบ้างผมจะขอทบทวนนิดนึงนะครับเราดูจากไฟล์ PowerPoint นี้ได้เลยนะครับบนสกรีนนี้ได้เลยผมอยากจะแบ่งปันนิดนึงว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับพูดดีๆแล้วเราพูดกันถึง4ลักษณะนะครับที่ลัทธิเทมเทสมักจะใช้เขาเรียกว่าใช้คู่มือแบบนี้ก็คือว่า1เราทบทวนอีกนิดนึงคือจะบิดเบือนข้อพระคัมภีร์นะครับบิดเบือนข้อพระคัมภีร์อย่างที่2คือบิดเบือนความคิดอย่างที่3ก็คือบิดเบือนในการในเรื่องของเวลาที่เราใช้ไปอย่างที่4คือลัทธิเทมเทสจะบิดเบือนความจริงนะครับนี่อย่างที่4ก็คือเป็นขั้นตอนที่4นั่นเองที่หลังจากที่ทำ3ขั้นตอนแรกได้แล้วมันก็จะมาถึงขั้นตอนที่4ที่จะทำให้คริสตจักรนั้นคนของพระเจ้าคนที่เข้ามาในลัทธินั้นถูกดึงออกไปจากโลกนี้ก็คือว่าอย่างสมบูรณ์ก็คือว่าไม่ใช่ดึงออกจากโลกนี้อย่างสมบูรณ์คือดึงออกจากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะครับทั้งหมดแล้วก็พวกเขาอาจจะไม่เหมือนกับไม่สนใจชีวิตไม่สนใจการพักผ่อนไม่สนใจการกินการดื่มอะไรอีกเลยนะครับซึ่งพระคัมภีร์ไม่เคยสอนแบบนี้นะครับพี่น้องคำสอนแบบนี้เป็นคำสอนเขาเรียกว่าเป็นคำสอนที่อันตรายและตกขอบอย่างรุนแรงนะครับพระเจ้าสอนให้เรานั้นรักตัวเองด้วยรักครอบครัวดูแลครอบครัวและพระองค์คือคำสอนของพระองค์นั้นเป็นประโยชน์กับเราทุกทางมันจะไม่มีอะไรที่ตกขอบไปเลยนะครับพระองค์อยากให้เราวางใจพระองค์อย่างสิ้นสุดใจแต่ขณะเดียวกันพระองค์อยากให้เรารักครอบครัวของเราดูแลครอบครัวใส่ใจอย่างที่เราอ่านในข้อพิมพ์ไปแล้วนะครับเราอ่านอีกครั้งก็ได้นะครับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นข้อที่ดีมากเลยใน1ทิโมธีบทที่5ข้อที่8พูดว่าถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องและโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีกนะครับพระคัมภีร์พูดชัดเลยผมเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพระองค์ไม่เคยผิดพลาดและพระองค์ทรงรอบคอบในการที่จะบันทึกข้อความของพระองค์ให้กับคริสตจักรให้กับลูกๆของพระองค์ได้เห็นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ท่านเจอในชีวิตนี้นั้น
แน่นอนอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องยกตัวอย่างเช่นกินอันนี้ได้ไหมกินอันนั้นได้ไหมอาจจะไม่มีแต่ว่ามีหลักการใหญ่ๆและแนวความคิดของพระเจ้าที่พระองค์อยากจะให้เรามีแนวความคิดแบบนั้นซึ่งพระองค์ได้ใส่ไว้แล้วในพระวจนะของพระองค์ในพระวจนะพระคัมภีร์เล่มนี้พระคัมภีร์ไบเบิลพระคริสตธรรมคัมภีร์นี้อย่างครบบริบูรณ์แล้วพี่น้องวันนี้ผมอยากจะพูดและเน้นถึงประเด็นนี้เป็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงลัทธิเทมเพสต์ต่อนะครับซึ่งเราจะได้เห็นบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่อย่างแรกก็คือพวกเขาจะใช้วิธีบิดเบือนข้อพระคัมภีร์ก่อนเป็นอย่างแรกหรือนำข้อพระคัมภีร์นั้นมาเสริมสิ่งที่เขาพูดโดยที่บิดเลยดื้อๆเลยนะครับโดยวิธีการนี้เขาจะใช้กับคนที่ไม่เข้มแข็งในพระวจนะของพระเจ้าหรือแม้แต่บางคนที่เข้มแข็งถ้าไม่ระวังตัวก็อาจจะโดนล่อลวงแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเราจะลองเข้าไปในเรื่องของลัทธิเทมเพสต์คราวที่แล้วนั้นเราพูดถึงว่าลัทธิเทมเพสต์ตัวอย่างของลัทธิเทมเพสต์ในปัจจุบันอย่าลืมว่าเราพูดอยู่เรากำลังคำนิยามของลัทธิเทมเพสต์ที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้หมายถึงไม่ใช่ลัทธิอะไรก็ได้ในโลกนี้หรือความเชื่อหรือศาสนาอื่นในโลกนี้แต่เรากำลังพูดเจาะจงว่าลัทธิเทมเพสต์หมายถึงลัทธิที่นำที่ทำตัวเองเหมือนเป็นคริสเตียนและเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนแต่พวกเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนที่พวกเขาไม่ใช่เป็นคริสเตียนก็คือเขาพวกเขาไม่ได้เป็นพวกของเราเขาไม่ใช่เป็นอยู่ในพระเยซูคริสต์อย่างที่เราเป็นเพราะว่าความเชื่อที่เขามีในพระเยซูคริสต์และความเชื่ออีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องแก่นแท้แก่นสำคัญของคริสเตียนนั้นพวกเขาละเลยและไม่เอานะครับซึ่งวันนี้เราจะได้ดูตัวอย่างสิ่งนี้เกิดขึ้นในลัทธิเทมเพสในปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างนะครับเราจะได้เห็นมากขึ้นพี่น้องดูนะครับลัทธิโมมอนผมรู้ไปแล้วเราขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบข้ามๆก็ได้นะครับลัทธิโมมอนลัทธิโมมอนเนี่ยผมได้ปรับปรุงสไลด์นี้ให้มันดีขึ้นลัทธิโมมอนหรืออีกชื่อหนึ่งคือสิทธิชนยุคสุดท้ายหรือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพี่น้องครับชื่อของลัทธินี้โมมอนเขาเรียกตัวเองสั้นๆว่าโมมอนแต่ถ้าเป็นชื่อเต็มๆนั้นเราจะแสดงให้เราจะเข้าใจเลยว่าเขามีความเชื่อแบบไหนและที่โมมอนเรียกตัวเองว่าตัวเองเป็นสิทธิชนคือเป็นกลุ่มคนพิเศษที่ถูกเลือกไว้ในบั้นปลายในยุคสุดท้ายนะครับเขาถือว่าความเชื่อที่เขามีนั้นเขาเป็นกลุ่มคนเหล่านั้นที่ถูกเลือกไว้ในบั้นปลายสุดท้ายซึ่งลัทธินี้เกิดขึ้นเมื่อ200ปีที่ผ่านมาโดยโจเซฟสมิธซึ่งเป็นคริสเตียนคนหนึ่งในคริสตจักร โจเซฟสมิธขอโทษนะครับเกิดเมื่อปี1805นะครับเราอ่านไปแล้วแล้วก็เกิดที่อเมริกาพื้นฐานยากจน แล้วก็ขอโทษนะครับไม่รู้หนังสือและไม่มีการศึกษานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูแคลนคนไม่มีการศึกษาเลยคนที่ไม่มีการศึกษาแล้วเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีมีในอดีตมากมายจริงๆนะครับผมจำได้คนท่านหนึ่งที่เป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาแล้วก็ยากจนด้วยคื อท่านสมิธวิกเกอร์สวอร์ดนะครับท่านทำงานเป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและทำงานของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เคยดูแคลนเรื่องนี้เลยนะครับโจเซฟสมิธนั้นปัญหาของโจเซฟสมิธก็คือว่าเมื่ออายุ15โจเซฟสมิธได้รับนิมิตเมื่ออายุ15ว่ามีพระบิดาและพระเยซูคริสต์มาสำแดงบอกกับท่านว่าอย่าไปเข้าร่วมกับคริสตจักรใดๆซึ่งคำนี้ผมได้เติมไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วเมื่อวานนี้ว่าความคิดแบบนี้เป็นความคิดจากมารก็คืออย่าร่วมกับคริสตจักรใดๆเลยอย่าไปคริสตจักรนะนี่คือความคิดจากมารพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกเสมอว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนคนที่ขาดอยู่นั้นพระคัมภีร์พูดทำไมพระคัมภีร์ถึงต้องเขียนเรื่องพวกนี้และพระคัมภีร์ยังพูดถึงตอนอื่นว่าพวกเขาโดยเฉพาะในคริสตจักรเริ่มต้นนั้นเป็นตัวอย่างของคริสตจักรที่ดีซึ่งเราควรจะเรียนแบบคือพวกเขาประชุมกันทุกวันเลยครับพี่น้องปัจจุบันนี้เราก็ประชุมกันทุกวันผ่านทางสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้เราสามารถไลฟ์และคุยกันได้เดี๋ยวนี้เรามีซูมซึ่งเรากำลังคิดว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นซูมในเร็วๆนี้นะครับเพื่อว่าเราจะสามารถโต้ตอบกันได้ถ้าเราโต้ตอบกันทางออนไลน์ได้นั้น
มันก็ไม่ด้อยกว่าการที่เราได้เจอหน้าต่อหน้ากันเพราะเราสามารถจะคุยและถามกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันสิ่งที่คริสเตียนเริ่มแรกเป็นก็คือสามัคคีทำกันทุกวันไม่ใช่สามัคคีทำธรรมดาหักขนมปังหมายถึงพวกเขาทำมหาสนิททุกวันด้วยเจอกันทุกวันเลยพวกเขามีความแน่นแฟนมากแล้วก็ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีความคิดว่าจะไม่ร่วมคริสตจักรพระเจ้าไม่ให้ไปร่วมคริสตจักรเนี่ยมันเป็นความคิดจากมารซาตานมารซาตานหลอกลวงจริงๆพี่น้องต้องระวังคำสิ่งที่มารซาตานหลอกหลายๆครั้งมารซาตานพูดแบบนี้บางครั้งมันจะไม่มาเป็นแบบรูปร่างเป็นมารเพื่อจะมาหลอกเราแต่ว่ามันจะมาพระคัมภีร์พูดว่าจะมาเป็นเหมือนในคราบของแกะเป็นหมาปราบหมาป่าที่สวมชุดแกะมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สังเกตดีๆเราจะไม่มีทางรู้ว่าสิ่งนี้มาจากมารนะครับสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยแล้วด้วยนะครับที่มารมันหลอกเราอะไรบางอย่างในชีวิตผมเชื่อนะครับแต่ว่ามันอาจจะหลอกเราได้บางอย่างเท่านั้นแต่ว่าเราส่วนใหญ่เรายังมีความมั่นคงอยู่ขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะเติบโตขึ้นในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราที่เราจะเข้มแข็งและไหวทันอุบายของมันนะครับเราดูกันต่ออีกรวดเร็วเมื่ออายุ18โยเซฟสมิธอ้างว่าทูตสวรรค์ชื่อมอโรนีมาบอกเขาว่าให้ไปที่ภูเขาแล้วก็จะมีหีบหินฝังอยู่ที่นั่นมีหีบแผ่นทองคำบันทึกเรื่องราวก่อกำเนิดอเมริกาขึ้นแล้วเขาก็ผมเรื่องราวของหนังสือคือหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เขียนขึ้นก็คือหนังสือโมมอนนั่นเองที่สมิธวิกเกอร์สเวิร์ธนั้นไม่ใช่สมิธวิกเกอร์สเวิร์ธโยเซฟสมิธนั้นอ้างว่าได้รับมาจากพระเจ้านะครับซึ่งหนังสือเล่มนั้นก็จะพูดถึงการอพยพของคนยิวมาที่อเมริกาคือบวกผูกเรื่องว่าเป็นคนยิวมาอยู่ที่อเมริกาแล้วพระเจ้ามาสำแดงแล้วก็มายกลากที่นี่คือสามารถจะย้ายจากยิวมาอยู่อเมริกันแบบนี้เลยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านฟังท่านก็บอกว่าจะเชื่อได้ยังไงนั่นสิครับแต่ว่าพวกเหล่านั้นที่เป็นสาวกของโยเซฟสมิธนั้นเชื่อได้ยังไงครับท่านไม่แปลกใจเหรอครับเขาเชื่อเรื่องนี้ได้ยังไงและสาวกเขามีเยอะมากเดี๋ยวเราจะดูต่อนะครับในคริสต์ศักราช1829เนี่ยโยเซฟสมิธได้อ้างโยเซฟได้อ้างว่าเขาได้แปลคำสอนแผ่นทองคำสำเร็จแล้วไม่รู้เขาแปลยังไงแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือโมมอนเรียบร้อยในปีเดียวกันเขาก็อ้างต่อไปว่ายอมบัพติสโตมาไปนะครับแล้วก็บอกว่าเขาจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้รับอำนาจของอัครทูตต่อไปในปี1830เขากับผู้ติดตาม5คนก็ได้ก่อตั้งคริสตจักรโมมอนขึ้นในนิวยอร์กหลังจากนั้นเราที่เราเคยพูดกันไปแล้วเมื่อวานนี้หลังจากนั้นก็ถูกจับแล้วก็มีบริแกมยังเป็นผู้นำคนสำคัญต่อมาเนี่ยก็มาสร้างทำให้โมมอนนั้นเติบโตต่อไปแล้วตอนหลังเนี่ยบริแกมยังก็การมาเป็นผู้ว่ารัฐยูทาซึ่งปัจจุบันรัฐยูทานั้นเต็มไปด้วยโมมอนนะครับแล้วมีผู้เชื่อแน่นอนมากเลยเป็นล้านอยู่แล้วแล้วก็นี่คือรูปที่เป็นคริสตจักรใหญ่ของโมมอนที่อยู่ที่เซาเล็กยูทานะครับเราพูดไปแล้วว่าโมมอนเชื่อพระหนังสืออยู่4เล่มก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลเองแต่บอกว่าไม่พอก็เลยไม่ต้องมีโมมอนหลังจากนั้นหนังสือโมมอนหลังจากนั้นเล่มที่3ก็คือหนังสือพันธสัญญาและก็หนังสือไขมุกล้ำค่าซึ่งมันเป็นการต่อเติมทั้งสิ้นพี่น้องสังเกตนะครับวิธีการจะเหมือนกันอย่างที่ผมพูดไว้ว่าหลักการวิธีการของลัทธิเทียมเทชเชียทำคือ1บิดเบือนข้อพระคัมภีร์หรือพวกเขาบิดเบือนพระคัมภีร์ถ้าเขาบิดไม่ได้คือเขาไม่สามารถที่จะถูไถให้พระคัมภีร์นั้นหนุนใจหนุนสิ่งที่เขาพูดได้เขาจะทำไงครับง่ายมากก็สร้างหลักข้อเชื่อใหม่ว่าพระคัมภีร์ไม่สมบูรณ์จริงๆมันต้องมีอันนี้อีกมันต้องมีเล่มนี้ด้วยถึงจะถูกนี่คือวิธีของมันนี่คือวิธีของมารจำได้ไหมสิทธิมารคุยกับเอวามันทำแบบนั้นและมันก็ยังคงทำแบบนั้นกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอุบายของมันนะครับมันถามเอวาว่าพระเจ้าไม่ให้กินผลทุกต้นในสวนนี้เจ้าไม่ให้กินเลยเหรอหลังจากนั้นก็พูดความจริงกับเอวาส่วนนึงแล้วก็มีความเท็จโกหกความมุสาของมันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมารนะครับเราดูต่อไปลัทธิโมมอนเราพูดไปแล้วว่าลัทธิโมมอน
ไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดในจักรวาลแต่ในฐานะเป็นการทรงอยู่ในธรรมชาติเราได้พูดไปแล้วแล้วเราได้ข้อคัมภีร์ไปหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับโมมอนนะครับแล้วโมมอนก็เชื่อว่าตัวเองเป็นคริสเตียนด้วยโมมอนเรียกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนผมจะให้ดูคลิปอันหนึ่งนะครับคลิปนี้ความยาวไม่นานประมาณสักผมตัดแล้วนะ6นาทีทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างนะครับของโมมอนซึ่งอันนี้เป็นปากออกมาจากปากของผู้นำของโมมอนคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับในกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับลองรับชมด้วยกันนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจอีกเช่นเคยครับไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเคยเดินไปมาตามที่ท่านเห็นเสื้อขาวนี้นะครับก็คือเป็นต่างชาติเหล่านี้บ้างหรือเปล่าฝรั่งนะครับมาจากค่อนข้างเรียบร้อยอเมริกาถูกไทยตัดผมเนี้ยบคือเขาจะต้องเข้ามาทำงานอุทิศตัวเองที่พูดไทยได้เก่งมากเขาเป็นวัยประมาณ20ปีนะครับอุทิศตัวเองเป็นเวลา2ปีในการที่ประกาศกล่าวถึงเหล่านี้มาจากศาสนาจักรของพระเยซูวิสุทธิชนให้กับคนทั่วไปหรือเรียกตามภาษาอังกฤษว่าThe Church of Jesus Christ of Latter-day Saints เพราะฉะนั้นแล้วพาหนะของพวกเขาก็คือจักรยานเพราะนั้นเราจะเห็นฝรั่งผู้นำของโบสถ์มอร์แมนใส่เสื้อขาวขี่จักรปั่นจักรยานนะครับก็คือทุกๆปีจะมีการเวียนมาทีละ2คน2คนอย่างเงี้ยทุกปีนะครับเพราะเขาจะอยู่เทอมนึง2ปี The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ครับแล้วทำไมต้อง Latter-day Saints โอเคเพราะว่าสมัยก่อนนี้นะครับเราเชื่ออย่างนี้ว่าศาสนาของพระเยซูคริสต์เริ่มต้นเมื่อพระเยซูยังทรงพระชนอยู่ในโลกครับพอพระองค์สิ้นพระชนถูกตึงกางเขนนะครับศาสนาของพระองค์ก็อยู่สักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็หายไปหายไปจากโลกนี้นะครับศาสนาคริสต์ที่ตามมาไม่ใช่ศาสนาของพระเยซูคริสต์จริงๆครับเป็นของสานุสิทธิ์ของพระองค์ที่มีชีวิตอยู่สมัยนั้นก็ช่วยกันตั้งศาสนาขึ้นมาเช่นโรมันเนี่ยนะครับเข้ามาครอบครองยุโรปหรือตะวันออกกลางในสมัยนั้นเนี่ยก็เห็นว่าศาสนาคริสต์กำลังเติบโตโรมันก็ต้องการที่จะมีอะไรบางอย่างมาซัพพอร์ตเขาเพราะว่าในจักรวรรดิโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์หรือกรีกเนี่ยเขาจะมีศาสนาของเขาใช่ไหมครับอย่างเราได้ยินของเทพเจ้าซุสอพอลโลของกรีกอย่างเงี้ยได้ยินเทพเจ้าเรราต่างๆของอียิปต์พอโรมันเรืองอำนาจขึ้นมาแทนที่จักรวรรดิโบราณเนี่ยเขาก็อยากจะมีศาสนาอะไรมาเป็นของตัวเองเหมือนกับสองอาณาจักรนั้นที่มองไปมองมาสมัยนั้นเนี่ยคนนับถือพระเยซูเยอะมากเขาก็เลยประกาศซัพพอร์ตศาสนาของพระเยซูแล้วก็เรียกว่าโรมันแคทอลิกเห็นไหมครับคือคริสตังนั่นคือความเป็นมาของศาสนาของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่นั้นมาศาสนาคริสต์นิกายโมแมนนี่ก็คือศาสดาเป็นชาวคัมภีร์นะครับชื่อว่าโจเซฟคัมภีร์โมมอนนะครับเมื่อกี้สักครู่และเริ่มมีการเผยแพร่ศาสนานี้มาตั้งแต่สมัยต้นคริสตศตวรรษที่19หรือปีคศ1825ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีพระคัมภีร์นีไฟอะไรหลายๆอย่างเขียนขึ้นมาเป็นคนฟื้นฟูศาสนาของพระเยซูที่หายไปแล้วเนี่ยกลับคืนมางั้นก็คือในศาสนาอันนี้ก็คือโจเซฟสมิธเป็นศาสดาครับครับถูกไหมครับถูกต้องครับเป็นพระเป็นศาสดาพยากรณ์เป็นคนที่ฟื้นฟูศาสนาเดิมของพระเยซูกลับคืนมานะครับไม่ใช่เป็นโปรเตสแตนต์เป็นการเรียกว่าเหมือนกับ restoration เป็นการฟื้นฟูอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำว่า latter-day saints นะครับ latter-day แปลว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นศาสนาจากของพระเยซูในสมัยปัจจุบัน latter-day saints ก็เป็นการเรียกพวกสมาชิกในศาสนาครับนะครับนั่นเป็นที่มาของศาสนานี้นะครับเพราะนั้นถามว่าความเชื่อเป็นยังไงก็ถ้าตอบก็คือเราก็คือศาสนาคริสต์ก็เหมือนนิกายอื่นแล้วก็เชื่อในพระเยซูคริสต์โอเคเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าเราเป็นศาสนาที่ฟื้นฟูขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับหลักปฏิบัติอย่างอื่นก็เหมือนกับชาวคริสต์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เริ่มต้นเลยก็คือว่าอาจารย์ท่านนี้ที่เป็นอาจารย์ของโมมอนนั้นเริ่มต้นเลยก็พูดว่าอ๋อเราเป็นคริสต์ครับก็คือเราเป็นคริสเตียนครับนี่แหละนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าพวกเขาเข้าใจเต็มตัวเลยว่าพวกเขาคือคริสเตียนเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาแตกต่างอะไรเลยบางทั้งหลายที่เขาไม่รู้สึกที่ทุกท่านพวกเขาเหล่านี้ไม่รู้สึกเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้และเขาไม่รู้ว่าการที่เขามีพระคัมภีร์ที่มากเกินกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นมันได้นำหลายอย่างความคิดอะไรหลายอย่างเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างอย่างนึงแล้วก็ลองดูแบบที่2นะครับลัทธิที่2ก็คือเมื่อวานนี้เกินไปแล้วคือลัทธิสายฟ้าตะวันออกแต่ผมไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่ในวันนี้ในเมื่อวานนี้แต่ว่าลัทธิสายฟ้าตะวันออกนั้นผมจะเกริ่นก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะคุยกันเรื่องนี้ก่อนแล้วผมจะใ
เราฟังคลิปของน้องแชมป์นะครับที่ได้ทำคลิปขึ้นโอเคและที่สายฟ้าตะวันออกเนี่ยหรือชื่ออีกชื่อคือคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือคริสตจักรวิญญาณทั้ง7หรือคริสตจักรพระผู้ช่วยให้รอดครั้งที่2พระผู้ช่วยให้รอดครั้งที่2หรือคริสตจักรแสงที่แท้จริงเป็นกลุ่มลัทธิเทมเทสที่ก่อตั้งขึ้นจากคริสตจักรใต้ดินกลุ่มหนึ่งคืออย่างนี้เรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเขาเป็นคริสตจักรใต้ดินกลุ่มคือผมไม่ได้บอกว่าคริสตจักรใต้ดินทุกกลุ่มนะลองอ่านต่อนะครับเขาเป็นคริสตจักรใต้ดินกลุ่มหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนเนื่องจากตอนนั้นน่ะมีการข่มเหงมากมายเกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับรัฐบาลข่มเหงคริสตจักรที่เป็นคืองี้รัฐบาลจีนจะอนุญาตให้คริสตจักรที่มีเขาเรียกว่าที่ให้เปิดได้เปิดบนดินได้แต่คริสตจักรอย่างเพนทาคอสหรือมีความเชื่ออย่างที่เราเชื่อเนี่ยรัฐบาลไม่ยอมรัฐบาลจีนจะควบคุมเพราะฉะนั้นพวกเขาจะต้องแอบไปประชุมกันใต้ดินและเนื่องจากการข่มเหงนั้นมันรุนแรงมากขึ้นนะครับและเนื่องจากการข่มเหงนั้นมันรุนแรงมากขึ้นพวกเขาก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรูปแบบตัวเองไปนะครับพวกเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนรูปแบบตัวเองไปเป็นการประชุมกันตามบ้านคือประชุมกันตามบ้านเพื่อรัฐบาลจะทหารรัฐบาลมาจับไม่ได้บ้างเถอะและในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนั้นและความกดดันนั่นเองรวมทั้งพี่น้องที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมฟังคลิปวิดีโอหลายอันเลยของลัทธิสายฟ้าตะวันออกหรือคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือภาษาอังกฤษชื่อ The Church of Almighty God เนี่ยคือจากนี้ผมได้ฟังคลิปดูทั้งคลิปร้องเพลงของเขาคลิปหลายอย่างแล้วก็นั่งฟังสิ่งที่เขาสอนผมพบว่านะครับสาเหตุที่คนเหล่านั้นมาเชื่อในสิ่งที่เขากำลังเชื่อเหล่าไปนี้เนี่ยมันเกิดจากความยากลำบากและความกดดันในสถานนั้นความกดดันในที่นี้เนี่ยไม่ใช่กดดันจากรัฐบาลจีนเท่านั้นแต่กดดันจากผู้นำในคริสตจักรเองที่บางครั้งผู้นำในคริสตจักรคริสเตียนเองบางทีก็สอนพระคัมภีร์คือสอนไม่ตรงพระคัมภีร์พี่น้องครับมันเกิดขึ้นได้เรารู้อยู่แล้วมีคริสตจักรหลายแห่งที่บางทีอาจจะสอนไม่ตรงพระคัมภีร์แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจผมเชื่อว่าผู้รับใช้บางคนอาจจะตั้งใจแล้วไม่ตั้งใจแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเจตนาที่จะเป็นจะบิดพระคัมภีร์เป็นลัทธิแบบนั้นแต่ว่าอาจจะสอนผิดเพราะสาเหตุอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่มีโอกาสที่จะสอนผิดได้อาจจะตีความพระคัมภีร์ผิดหรืออาจจะเพราะว่าลากในชีวิตในตอนวัยเด็กมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาทำให้เขามีความคิดที่ติดลบกับบางอย่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีได้หลายอย่างแต่ทุกท่านเหล่านั้นที่อยู่เป็นที่เป็นคริสตจักรคริสเตียนล้วนแล้วแต่เชื่อในพระเยซูคริสต์และมีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องทั้งสิ้นแต่ว่าลัทธินี้ต่างกันยังไงครับลัทธินี้คนในขณะนั้นคนจีนในขณะนั้นเนี่ยเขาเป็นเพนทาคอสต์ด้วยนะครับเขามีความยากลำบากเกิดขึ้นแล้วก็ถูกกดดันและในที่สุดนอกนั้นอาจารย์ในคริสตจักรเองก็สอนบางทีบอกให้ทำนู่นทำนี่ซึ่งบางทีไม่ตรงกับพระคัมภีร์เขาก็รู้สึกขมขื่นใจสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวสักครู่นะครับคลิกไม่ไปภายหลังเนี่ยลัทธินั้นนี้เนี่ยได้ขยายโตไปในวงกว้างโอเคนะครับหลังจากที่โดนข่มเหงหนักเนี่ยในที่สุดก็เกิดการฟื้นฟูขึ้นในปีคริสต์ศักราช1989โดยหยางเซียงปิงนะครับผมไม่รู้จะอ่านชื่อถูกไหมนะครับเมื่อวานผมก็คือมันเป็นภาษาอังกฤษผมต้องให้ Google ช่วยอ่านนะซึ่งเธอเกิดเป็นผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีผู้หญิงชาวจีนเกิดปี1973ซึ่งเชื่อว่าเธอคือพระเยซูที่ได้เสด็จกลับมาเป็นครั้งที่2นะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ท่านนี้นั้นได้เริ่มเข้ามีบทบาทแล้วก็เธอเริ่มให้คำเผยพระชนะพี่น้องสังเกตเธอเริ่มให้คำเผยพระชนะกับผู้ติดตาม
เริ่มต้นในปี1991ซึ่งถ้อยคำเผยวจนะเหล่านั้นได้กลายเป็นมีสิทธิอำนาจมากกว่าคำตรัสของพระเยซูในพระคริสตธรรมคัมภีร์ถ้อยคำที่เธอเผยออกมาทุกวันหรือทุกๆ2วันถูกส่งต่อกันในคริสตจักรใต้ดินต่างๆในที่สุดได้รับยกย่องว่ามาจากพระวิญญาณและถูกรวบรวมเป็นหนังสือก็คือพูดง่ายคือเธอเผยวจนะส่งแผ่นหนึ่งอย่างนี้เผยวจนะมาสักแผ่นหนึ่งส่งมาให้คริสตจักรที่ผมพูดนี้เพราะว่าผมดูในคลิปของลัทธินี้จริงๆแล้วลัทธินี้เขามีวิดีโอเล่าเรื่องว่าเขามาความเป็นมาเป็นยังไงผมก็เลยเห็นว่าอ๋อนี่ผมเล่าตามที่เขาพูดนะเขาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วผมก็เล่าต่อให้ท่านฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เขาเป็นคนพูดเองว่าเขาส่งมาเป็นแผ่นบางทีแล้วก็ส่งแล้วก็ก๊อปปี้ต่อกันส่งกันไปให้คริสตจักรอื่นได้อ่านด้วยเพราะเขาอ่านแล้วเขารู้สึกว่ามันคลายความทุกข์ของเขาแล้วเขาเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นมันประหลอบปลอบประโลมใจของเขาซึ่งมันทำให้เขามีความเข้าใจเพราะบางครั้งบางคนมีความอึดอัดในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าซึ่งผมรู้เข้าใจบางคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเพราะอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราไม่เข้าใจเลยแต่ผมอยากขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านว่าให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าต่อไปนะครับและพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่ถ้าเราสัตย์ซื่อพระวิญญาณพระองค์ก็จะสัตย์ซื่อด้วยพระองค์จะทรงเปิดเผยให้กับเราแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราอ่านถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนให้เราข้ามไปก่อนแล้วก็อ่านต่อไปอย่าหยุดวันหนึ่งท่านจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วพระคัมภีร์นั้นจะเป็นชีวิตของท่านและท่านจะรู้เลยว่าพระคัมภีร์พูดจริงจริงสิ่งทุกอย่างที่พระคัมภีร์พูดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นจริงทั้งสิ้นผู้หญิงคนนี้นั้นได้เขียนข้อหนุนใจว่าง่ายคือคำหนุนใจอ่ะแต่คำนี้มันเหมือนเป็นคำเผยวจนะเพราะว่าคำที่พูดนั้นใช้แทนตัวเองว่าเราคือเหมือนพระเยซูเป็นคนพูดเองแล้วก็ส่งมาให้คริสตจักรคริสตจักรอ่านโอ้ดุลใจหลังจากนั้นเขาก็เลยเก็บรวบรวมสิ่งนี้เขาส่งทุกวันหนึ่งบ้างทีสองสองวันครั้งแล้วก็เลยรวบรวมกันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ซึ่งภายหลังก็กลายเป็นหนังสือประมาณ3เล่มนะครับครั้งแรกที่ผมเห็นคลิปวิดีโออันนี้เนี่ยผมก็เห็นเขาอ่านพระคัมภีร์ผมอ่านเขาเห็นอ่านหนังสือเล่มแดงเล่มหนึ่งผมคิดว่าเขาพระคัมภีร์ตอนหลังผมติดบังอ้อว่าเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เขาอ่านหนังสือเล่มพวกนี้แหละภายหลังลัทธินี้ได้ขยายตัวไปในวงกว้างมีคนที่เชื่อและเข้าเป็นสมาชิกเฉพาะจากข้อมูลของรัฐบาลจีนมากกว่า3ล้านคนซึ่งปัจจุบันเธอเนี่ยและสามีของเธอคือเจ้าหวนเช่งซึ่งได้รับตำแหน่งเป็นมหาปุโรหิตเพราะเป็นสามีของเธอของลัทธินี้เนี่ยได้ย้ายหนีรัฐบาลจีนไปอยู่ในประเทศอเมริกาตั้งแต่ปี2000แล้วเพราะว่ารัฐบาลจีนนั้นตามล่าตามจับนะครับส่วนสมาชิกที่อยู่ในประเทศจีนยังคงถูกจับกุมเพราะว่าคำสอนของลัทธินี้มันรุนแรงมากนะครับแล้วรัฐบาลจีนก็ขึ้นมาต่อต้านแล้วก็หมายหัวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในปี2011และ2013เนี่ยรัฐบาลจีนได้จับเฉพาะคนที่อยู่ในลัทธิเนี่ยประมาณได้ประมาณ 300,000 คนและตั้งแต่ปี2014เนี่ยลัทธินี้ก็เลยต้องระเหิดระเหินระหกระเหินออกมาตั้งลัทธินอกประเทศซึ่งก็ตั้งอยู่ในตามที่สาธารณรัฐคริสเตียนได้เขียนจดหมายว่าตั้งในฮ่องกงบ้างตั้งในอเมริกาแน่นอนตั้งในญี่ปุ่นตั้งในเกาหลีมีสำนักงานเป็นเรื่องเป็นราวที่เกาหลีเลยผมเห็นรูปแล้วด้วยเมื่อวานนี้นะครับนี่คือหนังสือ3เล่มที่ได้เขียนขึ้นพี่น้องเห็นไหมครับเหมือนกับโมมอนพอมีปัญหาเรื่องพระคัมภีร์แล้วพระคัมภีร์ไม่สามารถที่จะใช้ในการที่จะชี้ผู้นำได้พอจะต้องมีพระคัมภีร์ของตัวเองเกิดขึ้นนี่คือหนังสือ3เล่มที่ลัทธินี้ใช้นะครับและดูภาพนี้นะครับภาพนี้ที่ผมแสดงให้เห็นนั้นคือทุกๆคนนั้นจะนั่งอ่านพระคัมภีร์ของเขาเนี่ยไม่ใช่พระคัมภีร์คือหนังสือ3เล่มนี้แต่ว่าผมเห็นน่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกนะซะเยอะคือพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์เนี่ยมากเลยแล้วทุกคนจะนั่งอ่านแบบนี้และทุกคลิปวิดีโอจะแสดงภาพนี้เดียวกันหมดไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นภาพกลุ่มคนกลุ่มเดิมนะอาจจะเป็นกลุ่มใหม่แต่ว่าหนังสือแบบเดิมวิธีการอ่านก็มานั่งอ่านแบบนี้แล้วก็อ่านด้วยความซาบซึ้งใจอ่านตอนแรกเนี่ยครั้งแรกตอนแรกที่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นลัทธิสอนผิดเนี่ยผมจะบอกเขาลึกซึ้งกับพระเจ้านะเขารักพระวจนะของพระเจ้าเพราะผมก็รักพระวจนะของพระเจ้าแต่ผมรู้สึกทำแม่งตั้งแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่านี่มันเหมือนไม่ธรรมชาติมันแปลกแน่นอนแหละมันเป็นการแสดงด้วยเพราะมันเป็นภาพยนตร์นะครับ
แต่พวกเขาทำแบบนี้จริงๆเขากำลังต้องการสื่ออะไรบางอย่างแทบจะทุกภาพยนตร์ของลัทธินี้จะมีภาพการนั่งอ่านหนังสือด้วยกันเสมอแปลกมากนะครับแล้วก็นี่เป็นโลโก้ข้อมูลที่เขาเขียนก็คือพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ปรากฏขึ้นในประเทศจีนการพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้าแล้วก็จะมีข้อความสับสนเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับเรื่องนั้นด้วยนะครับตัวอย่างบางตอนผมจะเล่าให้ฟังผมก็เลยเข้าไปอ่านดูว่าหนังสือที่ว่าที่พระวจนะของพระเจ้าปรากฏเป็นมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งมันมีเล่มอื่นด้วยแต่ผมไปอ่านหนังสือเล่มที่3นะครับเดี๋ยวดูนะครับผมอ่านหนังสือเล่มที่3ของเขาชื่อข้อคัดสรรของพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์พี่น้องที่ผมเอามาให้อ่านเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากให้ท่านเรียนรู้อะไรแต่อยากให้ท่านสังเกตท่านจะได้รู้ว่านี่คือยุทธวิธีของมารโดยเขียนโดยหยางเซี่ยงปิงเนี่ยเหมือนกันเธอนี่แหละเป็นผู้เขียนทุกทีนะครับเธอเขียนผมตัดมาบางส่วนนะครับอย่าเรียกว่าผมเอาหยิบมาไม่มีอยู่ในบริบทเลยเป็นเพราะว่าถ้าท่านอ่านท่านจะลายตามากเธอพูดในบริบทก็จริงแต่ว่ามันยาวมากแล้วก็เหมือนกับวกไปวนมาซึ่งอ่านแล้วเหมือนกับว่ามันอ่านแล้วมันแปลกๆเราอ่านผมอ่านให้ฟังเราก็คือพระเยซูนะพูดถึงตัวเองเป็นพระเยซูพูดว่าพระเยซูพูดว่าเราได้ออกจากท่ามกลางผู้ยิวมานานแล้วและไม่ใช่แพทย์รักษาคนหรือยาสำหรับมนุษย์อีกต่อไปเราไม่ใช่สัตว์บรรทุกของให้มนุษย์ขับขี่หรือเชือดขายตามใจชอบอีกต่อไปตรงกันข้ามเราได้มายังท่ามกลางมนุษย์เพื่อพิพากษาและตีสอนมนุษย์เพื่อที่มนุษย์จะได้รู้จักเราคือจะพูดแบบนี้ว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้ใช้เจ้าทำแบบนู้นทับแบบนี้ให้เราเจ้าทำแบบนี้พูดถึงเรื่องการอดอาหารพูดถึงเรื่องการอธิษฐานพูดทุกเรื่องเลยพูดถึงเรื่องความเชื่อด้วยนะครับและนี่คือหน้าตาของเธอก็คืออย่างเซปิงแล้วก็สามีนะครับนี่คือหน้าตาของเธอนะครับและพวกลัทธินี้เชื่อว่าเธอนั้นเป็นพระเยซูคริสต์ที่มาบังเกิดครั้งที่มาบังเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับในร่างของผู้หญิงชาวจีนลัทธิที่เรียกลัทธิเทียมเท็ดนี่ว่าลัทธิสายฟ้าตะวันออกก็เพราะว่าลัทธิเนี้ยมักจะอ้างข้อพระคัมภีร์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มัทธิวบทที่24ข้อ27ว่าเพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่งไปถึงทิศตะวันตกอย่างไรการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นและพวกเขาก็ตีความข้อนี้ว่าพระเยซูมาจากตะวันออกก็คือมาจากแผ่นดินจีนและพระเยซูได้เสด็จมาครั้งที่2แล้วแล้วก็นับตั้งแต่ปี1991เธอพระเยซูมาแล้วนะตั้งแต่ปี1991และเธอคนนั้นก็คือหยางเซียปิงที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ให้เน้นมากเรื่องลัทธินี้เป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายท่านนะครับที่พูดว่าลัทธินี้กำลังทำงานอย่างหนักเลยนะครับแล้วมันเหมือนกับมันเป็นเวลาของคือทุกอย่างเลยเหมือนกับพระเจ้าเตือนเราว่าเขามันลัทธินี้กำลังลุกหนักเข้ามามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ความเข้าใจผิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูจากคลิปของแชมป์เลยนะครับเพื่อง่ายขึ้นในการที่เราจะ follow เพราะว่าน้องแชมป์นั้นได้ทำคลิปอันนี้ดีมากเลยนะครับว่าเขาคือพระเยซูคริสต์ที่ได้กลับมาเกิดในร่างกายของคนอย่างในรัสเซียชื่อว่าเซอร์จีโทรอฟเอาพระคัมภีร์ไบเบิลมาบิดคำสอนและสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและเขายังเน้นหลักคำสอนของการละเว้นเนื้อสัตว์แต่งตัวเหมือนพระเยซูคริสต์ไว้หนวดไว้เคราเหมือนพระเยซูคริสต์สมาชิกทุกคนต้องมีรูปของผู้ชายคนนี้แปะไว้ตามเพดานบ้านและเขาสอนกับสมาชิกทุกคนของเขาให้กราบนมัสการบูชาเขาแล้วมาดูอีกคนหนึ่งนะครับที่โด่งดังมากเลยในเกาหลีผู้ชายคนนี้ในปี1948เขาได้ออกมาประกาศตัวว่าเขาคือพระเยซูคริสต์ที่กลับมาเกิดในร่างมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเขาชื่อว่าอังซังฮงเขามีสมาชิกในเกาหลีและทั่วโลกกว่า3ล้านคนหลังจากที่ผู้ชายคนนี้ตายไปเจ้าของลัทธิก็ได้สร้างหลักข้อเชื่อเทียมเทียดขึ้นมาอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือนอกจากพระเจ้าจะเป็นพระบิดาแล้วพระเจ้ายังเป็นพระมารดาด้วยเพื่อให้สมาชิกกราบบูชา
ผู้หญิงคนนี้เป็นพระเจ้าและในเครือข่ายลัทธิเทียมเท็ดนี้ชื่อว่า Church of God หรือคริสตจักรของพระเจ้าส่วนลัทธิที่3ที่ผมจะพูดถึงซึ่งตอนนี้กำลังระบาดหนักอยู่ในประเทศที่กำลังอยู่ในการพัฒนาลัทธินี้มาจากจีนและถูกก่อตั้งขึ้นโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าหยางเซียงอินข้อเชื่อของเขาก็ไม่ค่อยต่างกับ2คนแรกมากเท่าไหร่นั่นก็คือเขาได้ประกาศตัวว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จกลับมาในโลกนี้ครั้งที่2แล้วผ่านการมาเกิดเป็นเขาและได้บอกว่ายุคพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์นั้นได้หมดไปกลายมาเป็นยุคแห่งราชอาณาจักรอันปีนั่นก็คือยุคที่เขาเกิดมาและในลัทธิเทียมเท็ดนี้ได้บอกว่าความเชื่อในการวายพระชนขององค์พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั้นไม่เพียงพอแต่จำเป็นที่จะต้องเชื่อวางใจและนมัสการผู้หญิงคนนี้ด้วยเจ้าของลัทธินี้หรือหยางเซียงบินเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาในรัฐนิวยอร์กและจากการสืบสวนสอบสวนนั้นได้บอกว่าเขาเคยสร้างรายได้ปีหนึ่งหลายล้านเหรียญจากการหารายได้โดยการสร้างพีระมิดสแกมเพื่อหลอกเงินคนและณปัจจุบันลัทธินี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยและเป้าหมายหลักของลัทธินี้ก็คือคริสเตียนเขาจะดำเนินการผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเริ่มจาก Facebook หลังจากเช็คโปรไฟล์จนแน่ใจว่าเหยื่อเป็นคริสเตียนเขาก็จะเริ่มทักเหยื่อคนนั้นไปในอินบ็อกซ์ส่วนตัวเว็บไซต์หลักของลัทธิเทียมเท็ดนี้ก็คือคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์นี่เป็นหน้าหลักนะครับแต่เขาจะทำเป็นกลุ่มเฟซหน้าย่อยออกไปเรื่อยๆผมจะขออนุญาตขึ้นชื่อเฟซย่อยที่ทางทีมงานของเราได้สำรวจพบมาบางส่วนนะครับเรามาดูกันเลยครับเนื่องด้วยลัทธินี้ใช้รูปพระเยซูที่ดูทันสมัยเป็น 3D ปกด้วยหนังที่ใช้ในการประกาศคุณภาพดีหน้าเฟซของเขาที่มาใช้ทักคนในประเทศของเราก็จะใช้เป็นผู้หญิงสวยๆสาวๆและจะใช้จิตวิทยาชั้นสูงในการล้างสมองให้เราไปเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนจริงๆผมขอเกริ่นก่อนนะครับว่าทำไมถึงมีคนมากมายทั่วโลกแห่ไปเชื่อลัทธิเทียมเท็ดที่อ้างตัวว่าเป็นพระเยซูกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งเหตุผลเพราะว่าในความเชื่อพื้นฐานของคริสเตียนในวันที่พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตายแล้วตายรับแต่ในวันที่3พระองค์ทรงฟื้นพระชนขึ้นมาและพระองค์ทรงเสด็จสั่งสอนเยี่ยมเยียนเหล่าสาวกของพระองค์นับพันและก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับสู่สวรรค์พระองค์ได้บอกกับเหล่าสาวกทุกคนว่าให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกจนสุดปลายแผ่นดินโลกและให้เฝ้ารอคอยวันวาระเวลาสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์นั้นจะเสด็จกลับมาบนโลกนี้อีกครั้งหนึ่งลัทธิเทียมเท็ดพวกนี้ก็เลยฉวยโอกาสเอาหลักข้อเชื่อที่คริสเตียนรอคอยพระเยซูคริสต์นั้นในการบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วนะพระเยซูคริสต์อยู่เมืองจีนแล้วไปบูชาได้เลยแล้วอะไรคือความจริงครับสรุปพระเยซูคริสต์อยู่ที่เมืองจีนจริงไหมในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ30เมื่อนั้นหมายสำคัญของบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้าและมวลประชาชาติแห่งพื้นพิภพจะร้องไห้ค่ำครวญพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนหมู่เมฆในท้องฟ้าด้วยเดชานุภาพและพระเกียรติสิริอันยิ่งใหญ่ซึ่งลัทธิเทียมเท็ดพวกนั้นได้ยกคำว่าบุตรมนุษย์ไปกล่าวอ้างว่าหากพระเยซูแทนตัวเองว่าเป็นบุตรมนุษย์การเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูก็ต้องออกมาจากคันของมนุษย์อีกครั้งลัทธิเทียมเท็ดพวกนี้เขาจะเอาพระวจนะคำของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ไบเบิลมาบิดจากความจริงให้เพี้ยนออกไปเป็นความเท็จการแทนพระองค์เองว่าบุตรมนุษย์นั้นคือการเชื่อมโยงชีวิตของพระองค์กับคำเผยพระวจนะของผู้เผยที่ชื่อว่าดาเนียลที่มาก่อนพระองค์กว่า500ปีเรามาดูกันนะครับว่าดาเนียลได้พยากรณ์ถึงคำว่าบุตรมนุษย์ไว้ว่าอย่างไรบ้างในพระธรรมดาเนียลบทที่7ข้อที่13ถึง14ในนิมิตคืนนั้นข้าพเจ้าเห็นผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์เสด็จมาพร้อมด้วยหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์เสด็จเข้าไปใกล้และเข้าเฝ้าองค์ผู้ดำรงอยู่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์พระองค์ได้รับสิทธิอำนาจเกียรติสิริและอำนาจปกครองสูงสุดชาวโลกทุกชาติทุกภาษานมัสการพระองค์ผู้เผยพระวจนะดาเนียลกำลังบรรยายถึงนิมิตที่เขาเห็นผู้หนึ่งที่มีรูปลักษณ์หน้าตาเหมือนมนุษย์แต่ลอยมาจากเมฆเราเคยเห็นมนุษย์ปุถุชนตาดำๆคนไหนไหมครับที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเมฆได้
และผู้ชายคนนี้นั้นมีสิทธิอำนาจจะได้รับเกียรติและทุกชนชาติทุกราชอาณาจักรจะกราบนมัสการบูชาเขาผู้ชายในนิมิตของดาเนียลไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่คือพระบุตรของพระเจ้าหรือพระเมสสิยาห์พูดง่ายๆก็คือนิมิตตอนนี้ที่ดาเนียลเห็นเป็นบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งจะเสด็จมาอีก500ปีหลังจากที่ดาเนียลพยากรณ์ไว้และเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาพระเยซูคริสต์ก็ได้อ้างตัวเองว่าเราคือบุตรมนุษย์ซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดามากมายก็จะคิดว่าพระเยซูเป็นแค่มนุษย์แต่นักศาสนาที่เคยอ่านหนังสือม้วนของดาเนียลเขาจะรู้ทันทีว่าพระเยซูคริสต์กำลังกล่าวแทนตัวเองว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งถูกพยากรณ์ว่าจะเสด็จกลับมายังโลกนี้ในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่11นี่เป็นตอนที่พระเยซูคริสต์นั้นได้เสด็จจากภูเขามากอบเทศกับสู่สวรรค์ต่อหน้าสาวกและพยานมากมายเป็นพันๆคนทูตสวรรค์ได้พูดกับเหล่าสาวกว่าชาวกาลิลีเอ๋ยทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จกลับมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นซึ่งหมายความว่าพระเยซูคริสต์ขึ้นไปยังไงตอนพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่2พระองค์ก็จะมาแบบนั้นพระองค์ขึ้นไปด้วยแสงจากฟ้าสวรรค์ด้วยเสียงดังและมีทูตสวรรค์มารับพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาก็จะมีเสียงดังหมายสำคัญจากท้องฟ้าแล้วก็จะมีทูตสวรรค์ลงมาส่งพระองค์เช่นกันและในมัทธิวบทที่14ข้อที่17นะครับเพราะว่าฟ้าแลบซึ่งมาจากตะวันออกมองเห็นได้แม้กระทั่งที่ตะวันตกฉันใดการมาของบุตรมนุษย์ก็ฉันนั้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนนะครับว่าการเสด็จกลับมาครั้งที่2ขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์จะไม่มาเกิดเป็นคนไทยคนจีนคนรัสเซียคนเกาหลีไม่มีทางย้ำอีกครั้งนะครับพระองค์จะไม่มาเกิดในร่างกายของมนุษย์จากเด็กแดงบอกโตขึ้นมาเหมือนครั้งแรกแต่พระองค์บอกชัดเจนย้ำนักย้ำหนาว่าพระองค์จะเสด็จมาเป็นหมายสำคัญจากท้องฟ้าแล้วคำถามคือในระหว่างเวลาที่เรากำลังรอพระองค์เสด็จกลับมาเหนือหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์พระเยซูคริสต์ตอนนี้วินาทีนี้ที่ผมกำลังอัดวิดีโอนี้อยู่พระองค์อยู่ไหนคำตอบอยู่ในมาระโกบทที่16ข้อที่19เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ตรัสจบแล้วพระองค์ก็ถูกรับขึ้นสู่สวรรค์และประทับนั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าตอนนี้พระเยซูคริสต์อยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงร่วมปกครองกับพระบิดาพระองค์ทรงมีสถียรพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลและฟ้าสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นหนึ่งในพระเจ้าตรีกานุภาพนั่นก็คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากบอกพี่น้องคริสเตียนที่กำลังฟังอยู่และพี่น้องต่างศาสนานะครับว่าเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายที่อาจจะได้มีโอกาสเห็นพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาด้วยตาเนื้อของเราก่อนที่ฝนจะตกเราเห็นเมฆดำเราเห็นฟ้าร้องแม้ว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะลงเม็ดชั่วโมงไหนนาทีไหนวินาทีไหนเป๊ะแต่ถ้าเราตากผ้าอยู่เราคงรีบเก็บผ้าเพราะเราได้เห็นสัญญาณว่าฝนอาจจะตั้งเขาตกได้ในระยะเวลาสั้นเช่นเดียวกันครับในพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นพระเยซูนั้นได้ให้เบาะแสคำพยากรณ์เพื่อให้ชนยุคสุดท้ายได้เรียนรู้เพื่อจะได้เตรียมชีวิตและเตรียมจิตวิญญาณของเราเพื่อเฝ้าการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งจริงอยู่ครับที่สัญญาณของการกลับมานั้นมีมากมายการประกาศข่าวประเสริฐจะต้องไปจนสุดขอบปลายแผ่นดินโลกเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ข่าวลือเรื่องสงครามความรักของมนุษย์เยือกเย็นลงความบาปทวีมากขึ้นโรคระบาดกันดารอาหารและอื่นๆอีกมากมายแต่คุณรู้ไหมครับว่าสัญญาณแรกที่พระเยซูคริสต์ได้ให้เหล่าสาวกในพระธรรมมัทธิวบทที่14พระองค์ได้พูดว่าอะไรเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับขณะที่พระเยซูคริสต์ประทับอยู่บนภูเขามะกอกเทศเหล่าสาวกมาเข้าเฝ้าเป็นการส่วนตัวและทูลถามพระองค์ว่าขอทรงบอกพวกข้าเถิดเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดและอะไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและเป็นหมายสำคัญว่าจะสิ้นยุคข้อที่4พระเยซูคริสต์ตรัสตอบว่าจงระวังอย่าให้ใครมาล่อลวงท่านเพราะหลายคนจะมาในนามของเราและอ้างตัวว่าเราเป็นพระคริสต์และล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปพระเยซูคริสต์ตรัสเตือนสาวกของพระองค์ให้จารึกไว้ในพระคัมภีร์เพื่อชนยุคเราจะได้อ่านพระองค์ได้พูดแล้วครับว่าในยุคสุดท้ายจะมีพระคริสต์ของก๊อปจากจีนพระคริสต์ของก๊อปจากเกาหลีพระคริสต์ของก๊อปจากรัสเซียและหลายๆประเทศมากมายที่เคยผุดเคยโผล่ขึ้นมาแล้วฉะนั้นท่านอย่าถูกล่อลวงนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องคริสเตียนด้วยกันและส่งสัญญาณเตือนภัยไปสู่พี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรของคุณเพราะณปัจจุบันนะครับทีมงานของผมได้เข้าไปดูในเพจของเขา
มีคริสเตียนมากมายเข้าไปกดไลค์และกด follow และกดแชร์เรียบร้อยแล้วที่เทมเพลตพวกนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้เพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่าถ้อยคำของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นจริงและศักดิ์สิทธิ์และเมื่อเรารู้ก่อนว่าพระองค์ตรัสเตือนเราว่าอะไรเราก็สามารถปกป้องลูกแกะของพระเจ้าไม่ให้หลงไปสู่ความพินาศได้มากเท่านั้นผมอยากหนุนใจคริสเตียนทุกคนแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปในหน้าวอลของคุณและก๊อปปี้ลิงก์ของคลิปนี้ส่งไปตามไลน์และย้ำพวกเขาทุกคนนะครับว่าให้ดูให้จบเพื่อที่เขาจะได้รู้และตระหนักถึงการมาของลัทธิเทียมเท็ดแก๊งนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับ ซึ่งมันเป็น10นาทีที่เป็นคลิปที่ยอดเยี่ยมของแชมป์นะครับซึ่งเป็น10นาทีที่ยอดเยี่ยมมากที่จะช่วยลูกๆของพระเจ้าให้พ้นจากวิกฤตหรือวิบัติครั้งนี้ได้นะครับพี่น้องผมอยากจะอ่านจากกาลาเทียบทที่1ซึ่งเป็นคำพูดของอาจารย์เปาโลนะครับพูดกับคริสตจักรที่เมืองกาลาเทียพูดแบบนี้นะฮะข้าพเจ้าในบทที่1ข้อ6นะครับข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ซึ่งทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐแต่มีบางคนทำให้พวกท่านยุ่งยากและปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์แม้แต่เราเองหรือทูตจากฟ้าสวรรค์พี่น้องฟังคำนี้ดีๆนะครับอาจารย์เปาโลพูดว่าแม้แต่เราเองก็คืออาจารย์เปาโลพูดว่าแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองคืออาจารย์เปาโลหรือทูตจากฟ้าสวรรค์หรือทูตสวรรค์องค์ไหนก็ตามถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านคือภาษาถ้าประกาศเรื่องอื่นข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านแล้วนั้นก็ต้องถูกแช่งสาปและอาจารย์พรมพูดต่อข้อต่อไปข้อ9ว่าตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วและบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดอีกว่าถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับไว้แล้วนั้นให้ผู้นั้นถูกแช่งสาปนั่นหมายถึงชัดเจนเข้าใจแจ่มแจ้งว่าอาจารย์พรมนั้นแม้แต่เป็นลูกแกะของอาจารย์เปาโลเองก็เจอปัญหานี้ในตอนนั้นและอาจารย์เปาโลพูดว่าใครก็ตามที่ข่าวประเสริฐที่ไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่เราได้รับในพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นผู้นั้นให้ผู้นั้นถูกแช่งสาปเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลพูดถึงจุดแข็งเรื่องนี้ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญพี่น้องเราอาจจะใช้เวลามากในการที่เราจะคุยกันเรื่องพระวจนะของพระเจ้าแต่อย่ารู้สึกเสียเวลาเลยครับทำไมอาจารย์หลายท่านเวลาสอนต้องอ้างพ่อพระคัมภีร์หลายคนคิดในใจว่าไม่ต้องอ้างก็ได้แค่พูดมาผมก็เชื่อพี่น้องครับไม่ถูกต้องเลยที่ท่านคิดแบบนั้นแล้วท่านมั่นใจในอาจารย์คนนั้นแค่ไหนท่านมั่นใจในผมที่แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าแค่ไหนครับผมวันนี้เข้มแข็งในพระวจนะของพระเจ้าพรุ่งนี้แหละครับท่านเอาชีวิตของท่านมาขึ้นกับผมแล้วครับผมวางไว้ใจได้ขนาดนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องจำเป็นต้องรู้ว่าพี่น้องจำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวของท่านเองเราวางใจใครไม่ได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นและเราทุกคนมีโอกาสที่จะพลาดได้และถ้าผมพลาดผมก็อยากให้พี่น้องเป็นคนมาเตือนผมแต่ถ้าพี่น้องไม่มีพระชนะของพระเจ้าพี่น้องจะช่วยผมขึ้นจากหลุมได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจำเป็นจะต้องรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าพูดว่ายังไงเพื่อท่านจะไม่ถูกพัดไปพัดมาตามลมปากของมนุษย์เขาอยากจะพูดอะไรก็ได้แล้วแต่อารมณ์ถ้าเขาอยากจะได้ประโยชน์เข้าตัวเขาก็พูดเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักพวกเขาเหล่านั้นเราจะต้องยืนหยัดมั่นคงบนพระวจนะของพระเจ้านี่คือวิธีแก้ทางแก้นะครับวันนี้ผมคงไม่พูดถึงลัทธิต่อไปคือลัทธิพยานพระเยโฮวาแต่ผมพูดสั้นๆว่าก็เหมือนกันพยานพระเยโฮวาก็สอนผิดเหมือนกันแล้วก็สอนคือคล้ายๆเหมือนกันแต่เริ่มต้นผู้ก่อตั้งก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันอีกแล้ว
และสุดท้ายก็มาเขียนหนังสือชุดออกมา4เล่มตอนหลังก็มาเพิ่มอีกเล่มนึงเป็น5เล่มและเหล่านี้แหละคือจุดเริ่มต้นของความล้มลงความผิดพลาดจากทางของพวกเขาและสุดท้ายทุกวันนี้เขายังประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่ความเชื่อของเขานั้นเชื่อหลายอย่างที่ผิดมากเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่พูดรายละเอียดมากกว่านั้นแล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีข้อพระคัมภีร์ผิดยังไงท่านต้องรู้ว่าพระคัมภีร์พูดยังไงพี่น้องสมัยนี้เรามี Google คืออย่างนี้ผมอยากจะหนุนใจท่านต้องอ่านพระคัมภีร์ก่อนหลังจากนั้นท่านจะจำได้เพราะว่าพระวิญญาณจะช่วยท่านให้จำได้ประโยคนิดนึงหรือส่วนหนึ่งของคำของประโยคนั้นและหลังจากนั้นท่านเอาประโยคนั้นไปเซิร์ชใน Google หรือในแอปพระคัมภีร์ท่านก็จะเจอทั้งประโยคเลยแล้วท่านจะรู้เลยพี่น้องครับมันเป็นอย่างนั้นน่ะที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้เป็นแบบนั้นคือขณะที่ผมกำลังเตรียมอะไรอยู่พระเจ้าบอกว่าข้อนี้แบบนี้ผมจำไม่ได้ว่าข้อไหนแต่ผมก็มาสามารถเซิร์ชและหาได้เพราะผมจำได้ว่าพูดประมาณไหนพูดแบบไหนแต่ท่านจะเป็นจะต้องอ่านก่อนเพื่อจะสะสมพระวจนะของพระเจ้าเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้มีอะไรขุดขึ้นมาให้กับท่านเพื่อท่านจะได้จำได้เพราะถ้าท่านไม่เคยผ่านตาหรือไม่เคยอ่านมาก่อนมันไม่มีทางเลยที่พระเจ้าแล้วถ้าเกิดโอเคถ้ามันก็ไม่เคยผ่านตาท่านถ้าท่านไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นมาก่อนแล้วพระเจ้าขุดขึ้นมาในท่านมันก็อาจจะเป็นคำมาจากมารก็ได้ท่านจะรู้ได้ยังไงท่านก็ต้องเอาไปพิสูจน์ดูว่ามันอยู่ในพระคัมภีร์ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีทางลัดนี่คือทางเดียวเท่านั้นที่เราจะรอดไปได้จากการที่เราดูลัทธิเทมเทสทั้งหมดผมจะสรุปง่ายๆคือผมเห็นว่ามันมีประเด็นอยู่ประมาณนี้ก็คือ1ลัทธิเทมเทสเหล่านี้นั้นมีความเข้าใจผิดอย่างแรกคือเรื่องของยุคสุดท้ายอาจารย์สตีฟชิคอลติเคยพูดคำนี้เมื่อท่านมาเทศนาหลายปีมาแล้วว่าเกิดจากความเข้าใจผิดลัทธิสอนผิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนนั้นที่พลาดไปนั้นเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีมาจากความเข้าใจผิดในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องยุคสุดท้ายเช่นเดียวกันดูที่เราดูครับไม่ว่าจะเป็นโมมอนพยานพระเยโฮวาห์โมมอนก็เข้าใจผิดเรื่องยุคสุดท้ายผมไม่ได้พูดเท่านั้นเองแต่ว่ามีหลักข้อเชื่อเยอะแยะเลยที่ผิดบางทีเชื่อไม่เชื่อด้วยอย่างพยานพระเยโฮวาห์เนี่ยเรียกว่าไม่เชื่อว่ามีนรกด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่เราเจอคือลัทธิสายฟ้าตะวันตกตะวันออกนั้นก็คิดว่าพระเยซูมาแล้วทั้งที่พระวจนะของพระเจ้าบอกชัดเลยว่าถ้าพระเยซูมาจะต้องเป็นแบบไหนอย่างที่น้องแชมป์พูดแต่ว่าเราเองก็สามารถที่จะหลงไปได้พี่น้องเห็นไหมครับว่ามันง่ายขนาดไหนถ้าท่านไม่มีพระวจนะของพระเจ้าไม่มีอะไรอาจารย์เปาโลได้เขียนในผมจะอ่านอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับเราดูด้วยกันในเอเฟซัสผมไม่ได้เตรียมไว้แต่ว่าคิดว่าเราคงจะคุ้นเคยดีดูนะครับอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้พูดถึงการต่อสู้ในชีวิตของคริสเตียนเอเฟซัสบทที่6ข้อ10พูดอย่างนี้สุดท้ายนี้ขอจงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอานุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าทั้งชุดเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจพวกพูดผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถานเพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นและเมื่อทำอย่างนั้นแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้และเมื่อทำอย่างนั้นคือเมื่อสวมชุดจัพันทั้งชุดนี้แล้วท่านจะสามารถยังคงยืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นข้อ14พูดว่าจงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเอวความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมพระเจ้าบอกว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกป้องกันไว้และเอาความพรั่งพร้อมในการข่าวประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขก็คือข่าวประเสริฐที่ถูกต้องที่พระคัมภีร์พระคริสต์ธรรมบอกเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นั้นคือสิ่งที่ดีที่พระองค์ทรงทำนั้นเอามาแห่งสันติสุขนั้นประกาศประเสริฐแห่งสันติสุขแห่งชโลมนั้นมาสวมเป็นรองเท้าของเราและหลังจากนั้นข้อ16และพร้อมกันสิ่งทั้งหมดเหล่านี้จ
จงเอาความเชื่อวางใจที่มีท่านมีกับพระเจ้าเป็นโล่ป้องกันด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงก็คือความคิดโกหกของมารเข้ามาได้ข้อ17พูดว่าจงเอาความรอดเป็นหมวกเกล็ดป้องกันศีรษะความรอดเรารอดแล้วเพราะเราเชื่อวางใจในพระองค์เราได้พูดได้ปากเชื่อได้ใจเราได้ร้องเรียกพระนามของพระเยซูคริสต์เรารอดแล้วและข้อ10ข้อแล้วถ้าพูดต่อไปว่าและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้านี่คืออาวุธของเราพระวจนะของพระเจ้ามันเข้ามาสู้กับเราไม่ได้เพราะเราใช้พระวจนะของพระเจ้าฟันอย่างที่พระเยซูคริสต์สู้และต่อต้านกับมารยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นอาจารย์เราเป็นศิษย์พระองค์เป็นนายเราเป็นบ่าวพระคัมภีร์พูดแล้วว่าบ่าวไม่ใหญ่กว่านายสิ่งที่นายเจอบ่าวก็เจอด้วยเพราะฉะนั้นมารมันหลอกล่อพระเยซูอย่างไรพระองค์สู้อย่างไรพระองค์ก็ต้องการให้เราพระองค์รู้ว่าเราจะถูกล่อลวงแบบนั้นและพระองค์ทรงเรียกให้เราสู้แบบนั้นด้วยครับพี่น้องนี่คือข้อความทั้งหมดที่อยากจะบอกพี่น้องจงเข้มแข็งในพระวจนะของพระเจ้าและที่สำคัญจงยอมฟังกันและกันด้วยเพราะเราจำเป็นจะต้องยอมฟังกันและกันเพราะเราต้องรู้ว่าเราก็ไม่มั่นไม่เราก็ไม่ถูกต้องคือเราก็ไม่ได้มั่นคงเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของเราที่สอนผิดมีอย่างแรกที่ผมเห็นคือเข้าใจผิดเรื่องยุคสุดท้ายเรื่องหลักการของยุคสุดท้ายอย่างที่สองก็คือไม่รู้พระคัมภีร์พระคัมภีร์พวกเขาอะไรก็ได้ที่จะบิดพระคัมภีร์ให้เข้าข้างตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจผมเชื่อว่ามีข้อ3ด้วยที่เป็นลักษณะเหมือนกันของพวกเขาแต่ว่าผมฝากไว้2ข้อแล้วกันนะครับในวันนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องเข้มแข็งในพระเจ้ารักพระเจ้าเทิดทูนพระองค์นะครับเราจะร้องเพลงกันสักเพลงแล้วกันวันนี้นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงพระเยซูความหวังของประชาชาติครับพระเยซูความหวังของประชาชาติพระเยซูผู้ลาวลงใจผู้ตรองตรงเป็นความหวังจากสวรรค์ลงมาสู่เราพระเยซูแสงส่องสู่ความมืดพระเยซูความจริงในทุกเหตุการณ์เป็นความสว่างจากสวรรค์ลงมาสู่เราในอดีตเราไม่อยู่และตายทรงหักโซ่ตรวนกลับมีชีวิตทรงเป็นความหวังดำรงในเราทรงเป็นศิลาที่เราวางใจพระองค์เป็นแสงส่องให้คนทั้งโลกาได้เห็นตื่นขึ้นจากความตายความโกรธผ่านแท้องค์สันติราชนำเราชิดใกล้ทรงเป็นความหวังดำรงเพื่อทุกคนที่ต้องการเราเชื่อวางใจในอดีตเราในอดีตเราไม่อยู่และตายทรงหักโซ่ตรวนกลับมีชีวิตทรงเป็นความหวังดำรงในเราเป็นพระศิลาที่เราวางใจองค์เป็นแสงส่องให้คนทั้งโลกาได้เห็นเป็นขึ้นจากความตายความกลัวผ่านแท้องค์สันติราชนำเราชิดใกล้ทรงเป็นความหวังดำรงเพื่อทุกคนที่ต้องการเราเชื่อวางใจเราเชื่อวางใจเราเชื่อวางใจ
พี่น้องผมหนุนใจสุดท้ายว่าความเชื่อที่เรามีในพระเจ้านะเราต้องมั่นคงนะครับให้ท่านกลับไปอ่าน1โครินธ์บทที่15นะครับทั้งบทเลยความหวังชีวิตของคริสเตียนเนี่ยมันมีความเชื่อความหวังความรักอย่างนั้นจึงตั้งอยู่3สิ่งแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดชีวิตคริสเตียนเราเชื่อวางใจในพระองค์แต่เราก็มีความหวังด้วยความหวังในที่นี้คือความหวังว่าเราจะได้รับร่างกายใหม่และจะมีศักดิ์ศรีเหมือนอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็คือเราจะได้ร่างกายเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเป็นเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพระองค์เป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นด้วยในวันที่พระองค์เสด็จมาพี่น้องนี่คือความหวังในใจของเราดังนั้นผมขอหนุนใจให้ท่านมั่นคงในพระเจ้าของพระเจ้าอย่ายอมให้ใครขโมยความหวังใจนี้ไปจากท่านความหวังนี้มันสำคัญมากความเชื่อของท่านล้ำค่าเกินกว่าจะล้อเล่นได้อย่าให้ความละโมบในธรรมชาติบาปของเราหรือความอยากฝ่ายเนื้อหนังของเรามาเป็นตัวผลักดันให้เราออกจากทางของพระเจ้าเพราะว่าความรอดและชีวิตนิรันดร์กับองค์พระเจ้านั้นเป็นสิ่งล้ำค่าและนั่นคือทั้งหมดที่เราต้องการไม่มีอะไรที่สำคัญกว่านั้นพี่น้องครับจงเรียนรู้สิ่งที่เป็นของจริงถ้าเราเรียนรู้เราเรียนรู้ว่าธนบัตรของจริงของจริงเป็นยังไงเมื่อของปลอมมาเราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะนี่มันของที่ปกติฉันเคยใช้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ตอนที่ผมฟังคำพูดของลัทธิฟ้าสายฟ้าตะวันออกนั้นผมครั้งแรกเขาก็พูดกับพระเจ้าแต่ว่าผมทำแม่งมากเลยผมว่ามันแปลกๆผมเข้าไปอ่านของเขาอ่านแรกๆก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ผมรู้สึกมันแปลกๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะเราอ่านพระคัมภีร์เรารู้ว่าพระคัมภีร์พระเจ้าเขียนแบบไหนและคนที่ไม่ใช่จะเขียนยังไงพี่น้องครับผมก็ฝากพระเจ้าไว้กับทุกๆท่านเราฝากทุกท่านไว้กับพระเจ้านะครับเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์เราขอพึ่งพาพระองค์หวังใจในพระองค์เราขอถ่อมใจต่อพระองค์เราขอยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของเราและพระองค์ทรงเป็นโล่เป็นดั้งเป็นความสามารถเป็นป้อมปราการเป็นที่ลี้ภัยของเราพระเจ้าขอพระองค์ทรงเสริมสร้างพวกเราทุกคนให้โตขึ้นนั้นเป็นกายเดียวกันที่เข้มแข็งที่เราจะอย่างรู้ถึงความรักของพระเยซูคริสต์และที่เราจะเข้มแข็งมั่นคงเอาพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นพระแสงที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับศัตรูฝ่ายจิตใจของเราในยุคนี้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงเป็นเหตุให้เราทั้งหลายเข้มแข็งและยืนหยัดในวันอันเลวร้ายเหล่านี้ได้จะไม่มีสักคนเดียวในพวกเราและทุกคนไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรไหนไม่ใช่คริสตจักรยุพคุณเท่านั้นแต่ทุกคริสตจักรรวมทั้งทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์รวมทั้งคริสตจักรอื่นในต่างประเทศด้วยทุกคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนทุกคนที่เชื่อในพระองค์และมีความหวังใจเดียวกันกับเรานั้นที่ทุกคนนั้นจะไม่เสียไปเลยพระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายที่เรานั้นจะยืนหยัดมั่นคงอยู่ในทางของพระองค์ได้จนถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อเราจะได้พบพระองค์หน้าต่อหน้าพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของเราและคำอธิษฐานนี้นั้นตรงใจของพระองค์และพระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ฟังเราเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งนั้นจากพระองค์ตามคำอธิษฐานนั้นแล้วเราอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน